ขยายมาดูแล้วก็สอบบ้านด้วยต้นเดือดไปดูนี่ยังดูป้ายหัวนี่ไอ้ลูกแกเอาเป็นถึงที ที่เข้ามาจากที่400ไม่เป็นไรระบบการสูบของปพ.เขาเป็นเครื่องสารที่มีแรงดันฝนบวกอันนี้มาใช้ท่อสูงมาสายแล้วมาปล่อยตรงนี้ครับผมครับผมปล่อยนี้แล้วเพื่อให้ที่2หมู่บ้านใช้ครับผมที่1ตำบลปูดครับครับมันไม่ใช่1เมตร2เมตรตรงนั้นคือตัวความต่างของเขาถึงแม่น้ำครับถึงแม่น้ำเลยใช่ไหมครับผมแล้วสมมุติช่วงฤดูแล้งที่ไม่มีน้ำแต่เนี้ยสายคลองเนี้ยมันก็ไปถึงขึ้นตรงนี้อีกทีนึงซึ่งมันมีการประหยัดมากทำให้ชัดเจนนะทางศูนย์ก็จะได้ประมาณค่าใช้จ่ายครับว่าตรงนี้ระดับสูงกว่าน้ำทะเลเท่าไหร่แล้วก็ไปจับตรงนั้นก็คือในการที่จะให้นี้มันใส่น้ำต้องสูบน้ำเพื่อใส่ปริมาณน้ำในคลองนี้ครับแต่ว่าถ้าเหมือนตามที่ท่านเจ้าหัวหน้าบอกว่าอัดน้ำมาได้เนี่ยก็ต้องอัดมาทางนี้ก็ได้ไม่เราต้องดูว่ามันอาจจะได้ประมาณน้ำแค่นี้มันในวายเงี้ยแค่จะสองตัวเพื่อทำได้เลยมันก็โง่เกี่ยวกับโง่ครับผมได้นะ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 ครับ